วันนี้ขอนำเสนอ3ทหารเสือจาก Genelec The Oneสวัสดีครับผมเอกฟิวชั่นครับและผมเดฟฟิวชั่นครับวันนี้มาใหญ่เลยมาเป็นแพ็คมาเยอะมาเป็นแพ็คมาเป็นทีมใช่ฮะมันคืออะไรมันคือ Genelec ครับก็ทั่วไปเขาก็เรียกกันว่า The Ones นะสามทหารเสือเป็นชื่อเฉพาะของรุ่นนี้แต่จริงๆแล้วเป็นซีรีส์ 3,000 8,300 8,300 8,300 ครับเป็นนี่ก็ฟีดได้ทั้งดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกเลยแล้วมันต่างกันยังไง3อันเนี้ยถ้าอยากรู้ความแตกต่างเดี๋ยวเราอีกสักครู่นึงมาพูดกันเรื่องนี้เอาให้ละเอียดเลยนะละเอียดนิดนึงกลับมาแล้วนะครับกับเจ้าเจนเล็ก The Ones The Ones 3 3อะไรพี่3ทหารเสือ3ทหารเสียว Musketeers 3ทหารเสือใช่ Musketeers อย่าพูดผิดอย่าพูดผิดอันนี้เนี่ยเจนเล็กเนี่ยผลิตและนำเข้าจากประเทศฟินแลนด์ 100% นะฮะเอาง่ายๆก่อนเลยเริ่มเลยนะฮะบอดี้เนี่ยทำจากอลูมิเนียมรีไซเคิลไม่มีส่วนผสมอื่นใดๆเจือปนรักโลกรักโลกรักเจเนเล็กรักเจเนเล็กว่าดีสโลแกนเยี่ยมมากนะครับผมเพิ่งคิดได้เดี๋ยวนี้ Love World Love Genelec โอเคนะครับก็นี่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ที่เห็นหน้าตาแปลกๆเนี่ยเห็นไหมฮะด้านหน้าก็จะมีเขาต้องมีเหตุผลถึงทำหน้าตาประหลาดๆงี้อันนี้ทั้งอันนี้คือเวฟไกด์นี่เป็นเวฟไกด์ทั้งหมดเลยที่ใหญ่มากใหญ่มากมันจะทำให้ออดิโอไดเรกคือซาวด์ไดเรกเนี่ยมันทิศทางมันจะตรงพุ่งตรงเข้าหาผู้ฟังพุ่งตรงเข้าหาผู้ฟังเลยเพราะฉะนั้นตำแหน่งของการวางก็จะสำคัญแล้วก็นอกจากนั้นมันยังเกี่ยวกับ room response อีกด้วยใช่ไหมฮะซึ่งไอ้เจเนเรกเนี่ยก็สามารถที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับ room สภาพแวดล้อมของห้องต่างๆได้มีลายพรางพวกกิ้งก่าอะไรไม่ใช่นะอันนี้เขามีซอฟต์แวร์เขาเล่นในการคาลิเบรตหรือว่าแซมนั่นเองนะครับ smart active monitor แซมก็ใส่ซอฟต์แวร์เข้าไปต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ปุ๊บมันก็สามารถจะจูนตัวเองคาลิเบรตตัวเองให้เข้ากับห้องได้เพื่อให้มันเป็นมอนิเตอร์ที่ทำยากไหมพี่เดกันคาลิเบรตลำโพงเนี่ยง่ายมากครับเพียงมีตังจ่ายผมดูเนี่ยเห็นเขาเคลมตัวเองว่าการคาลิเบรตลำโพงสามารถทำได้ภายใน5 วินาทีใช่ต่อเข้ากับซาวด์การ์ดของ Genelec แล้วก็มีซอฟต์แวร์ในการตึงๆเขาก็จะเช็คสภาพแวดล้อมแล้วเขาก็จะปรับตัวเองให้เข้าเสียงที่ได้ยินก็จะยังไม่ว่าจะนั่งในป่าในเขาห้องใหญ่ห้องเล็กก็ยังได้ยินเขาเลยในห้องก็พอในห้องก็พอโอเคก็ยังได้เสียงที่เหมือนเดิมได้เสียงที่เหมือนเดิมคุณภาพที่เหมือนเดิมคุณภาพที่เหมือนเดิมอาจจะคือบางทีเราอาจจะชินกับการที่ห้องเราเป็นแบบนี้ฟังกับลำโพงอื่นๆใช่ไหมฮะชินเสียงแล้วลองเอาคาลิเบรตของ Genelec เนี่ยไปจับคาลิเบรตดูวันนี้ได้เสียงที่แบบเฮ้ยห้องเรามันเสียงดีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเพราะบางทีการมันจริงๆเสียงมันมีผลนะมีผลมีชนิดของลำโพงขนาดของห้องการตั้งวางอะไรก็แล้วแต่มีผลถ้าเกิดทำไม่ถูกของดีๆก็อาจจะกลายเป็นของที่มันถูกไปได้แต่ของถูกบางทีวางดีๆก็อาจจะฟังดูเป็นได้ใช่มีเหตุผลแล้วนี่ก็มันด้วยเวฟไกด์มันใหญ่โตขนาดนี้พี่แล้วยังมีทั้งวูฟเฟอร์อยู่2ตัวในหนึ่งลำโพงมีวูฟเฟอร์2ตัวมีตัวบนกับตัวล่างอยู่ตรงนี้วูฟเฟอร์ซ่อนอยู่ทุกอันเลยหรือเปล่าหรือเฉพาะอันนั้นอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีเหรอนะมีวูฟเฟอร์อยู่ในเพราะฉะนั้นมันจะสะดวกในการที่เราจะสามารถจะตั้งแนวตั้งก็ได้หรือจะตั้งแนวนอนก็ได้แนวนอนดิ แนวนอนอย่างนี้ก็วางได้ใช่ไหมครับนี่วางแนวนอนอย่างนี้ก็ได้แล้วก็แอคซิสของเสียงมันจะไม่เสียไม่ว่าจะวางยังไงก็ไม่เสียคือตรงเขาเรียกใจกลางของเสียงนี่มันจะพุ่งออกมาแนวการพุ่งของเสียงจะไม่เสียในโชว์เบื้องหลังเลยสิพี่เดเบื้องหลังนะครับเดี๋ยวโชว์เบื้องหลังเบื้องหลังผมหรือเบื้องหลังข้างหลังลำโพงครับลำโพงใช่ไหมครับเบื้องหลังผมมันจะมีกักเกิลนิดผมรู้ครับผมรู้เบื้องหลังคุณผมรู้เบื้องหลังคุณดีคือด้านหลังนี่ก็จะมีสวิตช์อะไรต่างๆเยอะแยะให้เราได้ปรับจูนได้นะนอกจากที่เราคือสามารถรับคาลิเบรตไปอย่าไปไม่ต้องไปกังวลกับอะไรที่มันเป็นช่องมากมายคือมันจะขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของแต่ละคนมากกว่าแต่ละบุคคลมากกว่าใช่มันจะรับซอสได้ทั้งอนาล็อกทั้งดิจิตอลด้วยนะครับแล้วก็พวกไอแหล่งของเสียงต่างๆใช่ครับก็รับได้หมดนะฮะ
ยังไงก็รับได้รับได้หมดทุกอย่างรับได้หมดทุกอย่างก็จะมีปุ่มที่สำคัญที่อยากจะแนะนำเสนอก็คือปุ่ม ISS ISS ย่อมาจาก Intelligent Signal Sensor อันนี้ตัวนี้ช่วยเซฟอันนี้คุณท่องมากี่รอบเนี่ยหลายรอบอันนี้ช่วยเซฟช่วยเซฟพลังงานพลังงานและช่วยเซฟความปลอดภัยของลำโพงด้วยคือจุดเด่นของเจ้า ISS นี่คือป้องกันการกระชากการกระชากของสัญญาณกระชากของสัญญาณพอเปิดทิ้งไว้เนี่ยถ้าไม่มีสัญญาณเสียงเข้ามาปุ๊บมันก็เงียบไปเองใช่พอมีสัญญาณปุ๊บก็ดังขึ้นมาอีกมันจะรับรู้ได้เลยมีสัญญาณมาแล้วนะฉันจะเปิดฉันจะเปิดไม่มีสัญญาณฉันจะปิดเมื่อยนอนดีกว่ามันเป็นการเซฟทั้งพลังงานเซฟทั้งตัวลำโพงเองเพื่อไม่ให้เกิดการกระชากของสัญญาณอายุด้วยอันนี้ปุ่มนี้ดีมากพี่เจ้าปกติอยู่ในทีวีนะครับแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่า Genelec เนี่ยมีประวัติอันยาวนานนะครับในสตูดิโอชั้นนำต้องมีนะครับต้องมีรู้กันอยู่แล้วแล้วก็ในถ้าอยากจะฟังเสียงเดี๋ยวในซีรีส์นี้นอกจากใช้สตูดิโอแล้วที่เรามาแนะนำก็เพื่อมันสามารถเอาไปใช้ฟังตามบ้านได้อีกได้ครับนะครับการฟังเกมมงเกมเมอร์เดี๋ยวนี้เขานิยมไปแล้วทำสลาวไม่ว่าจะเล่นเกมไม่ว่าจะการฟังเพลงจากทีวีดูภาพยนตร์อะไรก็แล้วแต่ตอบสนองนะครับจะเพิ่มความสุนทรีแล้วพี่เราจะอยากจะฟังเสียงจริงๆเนี่ยมาฟังที่ไหนมาฟังที่เราเลยมาฟังกับเราเลย Fuzion Far East Block G ผู้นำเข้าสินค้า Genelec อย่างเป็นทางการนะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าชอบเรามี YouTube Subscribe YouTube Channel มี Subscribe นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ทุกความเห็นของคุณลูกค้ามีผลกับเรา uh-huh. อยากให้เราตลกน้อยๆหรือตลกเยอะๆก็จะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุง นะครับ ส่วนเราจะเชื่อหรือไม่ก็เรื่องของเรา คือเวลามันมีน้อยเราก็ต้องพยายามพูดนะครับและนี่เขาไล่เราแล้วอีกน้อยว่าความเห็นคุณจะมีผลแบบอะไรนะกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์ค่อยไปท่องคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวเราท่องก่อนวันนี้ไปก่อนวันนี้ไปก่อนเวลาเขาขึ้นแดงแล้วเห็นป่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับระวังครับตัวถึงมุมบางตัวนะเล่นเกมถ้าจะมันมากเลย